เสริมอาหารวิตามินเม็ดฟูนำเข้าจากเยอรมันตราซันไลฟ์กลับเข้าสู่รายการพยานปากเอกช่วงนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครคือพยานเท็จในข่าวแฉกลโกงหลอกสร้างบ้านน็อกดาวน์สุดท้ายเหยื่อฝันสลายเสียเงินเปล่าบ้านก็ไม่ได้และช่วงที่แล้วหมอปลาและคุณบูมเห็นตรงกันคิดว่าพยานเท็จคือหมายเลข2ครับตัว2คือไม่ใช่ไม่กล้ามาหรอกในใจเขาแบบมีอะไรคนเราถ้ามันมีความทุกข์มันไม่อมยิ้มหรอกส่วนคุณแจ็คมั่นใจว่าทุกคนคือพยานตัวจริงไม่มีพยานเท็จในข่าวนี้เขาก็คงตอบแบบแนวสไตล์ธรรมชาติเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมคำตอบของคุณคือตัวจริงทั้ง3ท่านตัวจริงทั้ง3ท่านเลยครับงานนี้ใครจะเจ๋งใครจะจ่อยไปดูเฉลยพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับมาดูกันขอให้พยานเท็จยืนขึ้นครับจบที่ตัวหนึ่งเหรอจบที่ตัวหนึ่งครับเป็นตัวปลอมครับขอบคุณครับเชิญนะครับโอ้โหตายหมูยกลักอันนี้ผิดหมดเลยฮะเราไม่มีเรื่องเบอร์หนึ่งเลยเก่งมากเบอร์หนึ่งแนะนำตัวครับผมนั่งลงก็ได้ครับพี่นั่งคุยกันรุตนรงค์มีครับครับเป็นผู้รับเหมารับสร้างบ้านครับนี่ครับเป็นพยานเท็จคนเดียวและก็ทำให้นักสืบทายไม่ถูกสักคนครับพี่ขอมอบให้10,000 บาทขอบคุณมากครับพี่ถือไปด้วยเลยครับยินดีด้วยครับมาดูเรื่องจริงกัน2ท่านหมายเลข2กับหมายเลข3พนักงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างกับลูกค้าที่ไม่ได้บ้านเบอร์2แนะนำตัวครับนางสาววรัญญาเสืองามค่ะเป็นลูกจ้างอย่างที่บอกมาใช่ค่ะคุณรู้เรื่องกลไกการโกงไหมที่อยู่กับเขา10 เดือนเนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาจะโกงค่ะแต่รู้ว่าเขาทำงานจริงณที่เวลาทำงานกันอยู่คือมีผลงานส่งจริงกับลูกค้าอาจจะช้าบ้างอาจจะไม่ตรงตามสเปคบ้างแต่ก็แก้ไขส่งหลังจากที่หนูออกแล้วลูกค้าติดต่อมาที่หนูว่าไม่ได้บ้านหนูถึงเพิ่งรู้ว่าเขาโกงคุณออกไปนานแค่ไหนคุณถึงได้ข่าวว่ามีลูกค้าติดต่อมาว่าไม่ได้บ้านออกประมาณเดือนสิงหาที่ผ่านมาค่ะและประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วใช่ค่ะพฤศจิกาลูกค้าก็โทรมาตามบ้านเบอร์3แนะนำตัวครับค่ะชื่อเจนจีราศิริชนะค่ะค่ะก็คือผู้เสียหายค่ะบ้านหลังนั้นจะเอาไว้ทำอะไรครับก็คือเป็นบ้านมันเล็กเหลือเกินอ่ะตัว L ที่ว่าก็คือมันเป็นตัว L แต่ว่าที่ว่าเล็กเนี่ยคืออยู่กัน4 คนเนี่ยคือพ่อแม่ลูก2 คนลูกยังเล็กอยู่ค่ะเอางี้ครับเพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อกี้เราก็พอรู้เรื่องราวว่าเป็นยังไงแล้วนะครับเชิญทนายไพศาลครับเชิญครับไพศาลสวัสดีครับทนายไพศาลครับผมมี2 ประเด็น1 ประเด็นคือความน่าเชื่อถือที่คุณจะไว้ใจในการสร้างบ้านกับ2คือกลไกอะไรที่จะทำให้ลูกค้าไม่ถูกโกงว่าเฮ้ยไปรอจ่ายตังค์ไปเรื่อยๆไปถึงเหลือแต่ลมก็เรื่องสัญญานะครับคือต้องบอกงี้ก่อนการทำรับเหมาก่อสร้างนะฮะมันจะต้องมีแบบมีแปลนมาให้เราดูมีใบเสนอราคานะครับมีสเกดูลมีงวดงานมาให้ดูการจ่ายเงินแต่ละงวดงานอย่างเงี้ยว่างานเราเนี่ยเสร็จแล้วถึงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้พอมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยอย่างแรกเนี่ยที่ทราบนะฮะคดีนี้มันเกิดจากการโพสต์แล้วทำให้หลงเชื่อคือเขาโพสต์ว่าเขาเนี่ยเป็นมืออาชีพเขาทำในราคาที่ถูกแล้วตรงเดี๋ยวนะโดยกฎหมายเขาไม่ต้องเป็นบริษัทก็ได้ใช่ไหมคือผู้รับเหมานี้ไม่ต้องเป็นบริษัทเป็นบุคคลก็ได้บุคคลธรรมดาผู้รับเหมาทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ความน่าเชื่อถือมันจะไม่มีนะครับแต่ท่านที่ฟังเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันถูกโน้มน้าวด้วยการโพสต์นะครับโพสต์ให้เชื่อว่าเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็ทำในราคาที่ถูกนะฮะแต่อันเนี้ยเราพูดในส่วนของข้อกฎหมายเลยนะครับว่าพอเราโดนเรื่องแบบเนี้ยเราไปแจ้งความเนี่ยตำรวจรับแจ้งไหมไม่รับแจ้งค่ะเป็นบันทึกประจำวันอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะอะไรครับคืออย่างนี้ไอ้สัญญาจ้างทำของเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องทำเป็นหนังสือก็ได้เพียงแต่ว่าการทำเป็นหนังสือเนี่ยเขาทำให้เป็นเพื่อเป็นการกำหนดระยะเวลากำหนดงวดงานแต่ทีเนี้ยพอเขาจ่ายเงินไปงวดหนึ่งไอ้พวกนี้มันเอาข้อกฎหมายมาเล่นกับเราผมก็ไม่ได้กล่าวหานะพวกผู้รับเหมาที่มีเจตนาที่จะเป็นทุจริตไม่ดีก็มาเสนอพ อเราจ่ายเงินไปงวดหนึ่งพอไปเขาก็จะท้าให้ไปแจ้งตำรวจพอไปแจ้งตำรวจตำรวจก็บอกเป็นแพ่งเป็นผิดสัญญาดูอย่างนี้เวลาเราไปแจ้งตำรวจเนี่ยเราบรรยายเขาให้ชัดเลยว่าผมทราบจากข่าวแล้วนะครับว่าเคสเนี้ยนะครับพอเราเอาเงินไปจ่ายงวดที่2เนี่ยเราเข้าใจว่าบ้านเสร็จแล้วอันเนี้ยเจตนาเขาทุจริตแล้วอันนี้คือช่อโกงเราต้องบรรยายตำรวจให้ชัดว่าเป็นช่อโกงเพราะเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมมากเวลามีถูกโกงเนี่ยนะครับผมให้เทคนิคไว้เลยว่าสมมติเขาจ่ายเรามาเนี่ยสมมติว่าพี่ดูเนี่ยเป็นหนี้ผมเอาเงินผมไป1 ล้านบาทแล้วสัญญาว่าจะคืนแล้วไม่คืนพอพี่ดูมาทวงเนี่ยผมก็แกล้งคืนสัก10,000 บาทฟ้องไม่ได้ละอ๋อเหรอก็เขาจ่ายแล้วนะมันก็เป็นแพ่งไปแล้วอ๋อกลายเป็นว่าไม่โกงแต่จ่ายน้อยแล้วพอมันก็ทำให้อายุความขาดไงไอ้ช่อโกงเนี่ยมันช่อโกงทั่วไปนะ341เนี่ยมันก็คือ3 เดือนอุ้ยทำไมมันสั้นจังอ่ะมันมีนักกฎหมายผมไม่อยากจะพูดนะก็ไปแนะนำกันว่าเนี่ยถ้าเป็นหนี้เนี่ยให้ความรู้ไปเลยถ้าเป็นหนี้นะครับคุณยืมผมไปปุ๊บเดี๋ยวมาผ่อนใช้นะพอผ่อนเมื่อไหร่ปุ๊บเป็นแพ่งละจะไปฟ้องตำรวจไม่ได้เหรอก็เป็นแพ่งก็ต้องไปฟ้องศาลเองต้องจ้างทนายแล้วให้ศาลออกหมายเรียกแล้วเรียกไม่มาค่อยไปออกหมายจับแล้วไอ้คดีทางแพ่งเนี่ยมันก็ไปจำคุกอะไรไม่ได้นอกจากบังคับทรัพย์นะครับฉะนั้นถึงบอกว่าเคสบ้านเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะเคสบ้านเนี่ยแต่เคสบ้านเนี่ยมันก้ำกึ่งระหว่างผิดสัญญาทางแพ่งกับเรื่องช่อโกงทางอาญาแต่จากพฤติการที่เขาทำเนี่ยมันเป็นช่อโกงชัดเจนมันต้องบรรยายให้ชัดว่าภาพงวดที่2ที่เขามาให้เราเนี่ยเขาทำให้เราเข้าใจว่าเขาให้ข้อความว่าเสร็จแล้วซึ่งจริงไม่เสร็จหลอกแล้วเนี่ยหลอกแล้วพอมีคำว่าหลอกปกปิดข้อจริงควรจะแจ้งเนี่ยนะครับเป็นช่อโกงแล้วบอกตำรวจให้ดำเนินคดีแล้วอายุความมันอยู่3 เดือนนะครับเรื่องมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นผมห่วงเรื่องนี้มากกว่าไอ้เคสเนี่ยผมห่วงเรื่องการแจ้งความเพราะมันเป็นปัญหาหนักมากคือถ้าเป็นแพ่งพูดเสียหายต้องไปดำเนินการกับศาลเองจ้างทนายฟ้องร้องจ้างทนายเองจะลำบากกว่านี้แต่อันนี้เป็นช่อโกงแล้วเป็นช่อโกงเป็นช่อโกงคุณเข้าเลยท้องที่ไหนที่คุณมูลคดีคุณเกิดเนี่ยคุณเข้าไปแจ้งแล้วเอาเทปรายการนี้ให้เขาดูเป็นหลักฐานแล้วมันเข้าช่อโกงแล้วเพราะว่าไอ้ครั้งที่2ที่เบิกไปหลอกเขามีภาพมาบอกว่าเสร็จแล้วจริงๆไม่เสร็จเนี่ยช่อโกงเจตนาทุจริตชัดเจนนะครับโอเคฝั่งลูกจ้างที่ไม่ได้ค่าจ้างฟ้องในศาลแรงงานเลยฮะเขาจะมีไก่เกลี่ยก่อนนะครับก็แจ้งไปเลยอันนี้ก็คือเราไม่ได้จ้างไม่ได้เงินด้วยใช่ไหมครับแต่เราล่วงรู้ไหมว่าเขาทำแบบนี้เรารู้ไหมคุณรู้มีรู้บ้างไหมจริงๆคุณรู้ไหมเอาล่ะสิครับพี่ดูและทนายไพศาลเริ่มสงสัยแล้วว่าลูกจ้างที่ทำงานกับมิจฉาชีพมาปีกว่าเขารู้หรือร่วมขบวนการกลโกงนี้หรือไม่